วัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวสายป่าเที่ยวตอนนี้ผมมาถึงสวนสิงหางามแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือส่วนด้านหน้าของคุณหญิงเมืองไทยก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศเก็บเซลฟี่ครับเก็บเซลฟี่ก็คือให้ถ่ายรูปอันนี้น้ำตกนี้เป็นแคบว่าน้ำตกลำลองครับเนี่ยคงไม่ใช่น้ำตกแต่มาอันนี้ก็จะให้ดูนะครับคุณหญิงเมืองไทยครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของสวนหินครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดบนไว้ด้วยนะครับที่นี่เขาก็ว่าเป็นคุณหญิงเมืองไทยเขาก็ลือว่าเป็นประมาณนั้นน้ำตกน้ำเล็กครับมันจะจำลองเข้าถ้ำเส้นเลยเดี๋ยวผมจะไปดูรถสุนทรภัณฑ์นักท่องเที่ยวฝากมาดูว่าเขาทำเขาไปบริการกันยังไงจะไปถามข้อมูลครับวันนี้ชมบริเวณที่สวนหินภาคงานนี่ก็คือบริเวณรอบป่าที่นี่ครับป่าหินสวนภาคงานอันนี้รถยังไงครับพี่แล้วครับคนละเท่าไหร่ไปกลับคนละ30แล้วนั่งคันไหนกลับมาก็ได้ใช่ไหมไปกลับโอ้โหแล้วไหนต้องซื้อบัตรก่อนเหรอครับครับแล้วตรงที่รูถ้าลูกเดินเข้าไปนี่ก็เข้าไปในป่าได้ใช่ไหมนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องออกทางโน้นหรือมาทางนี้ก็ได้เวลากลับแล้วกลับมาหารถที่จอดรอคือยังไงเราต้องนั่งรถไปก่อนครับแล้วทางออกก็กลับไปหารถเขาทำเส้นทางเดินไว้ให้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้และรูนี้ก็เดินได้ใช่ไหมที่ลอดเข้าไปได้คือไปที่เดียวกันเหรออืมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กลับหารถเรามาทางนี้รถจะไม่รอเราเหรอเหรอกลัวจะหลงทางในนั้นนึงก็เคยเดินทีหนึ่งแล้วมันนานแล้วอันนั้นก็บอกรถรอแหละแต่หลงทางมาออกนี่เลยจำได้อยู่ปี5657ก็เขาน่าจะเหมือนพวกภูทอกเหมือนพวกที่กลับคันไหนก็ได้นะโอ้โหถ้ารอถ้าเกิดเราหลงหรือออกทางหนึ่งเขาไม่รอเราอย่างเดียวหรืองั้นถ้าเราอยากออกทางนี้ก็ไม่ได้เหรออุ้ยเขาก็เสียโอกาสหาคนอื่นดีเป็นแบบนั้นแล้วที่ผมถามผมกลัวไปให้เขารอแล้วผมเดินออกมาทางนี้ครับเพราะว่าในนั้นมันเดินเหมือนเขาวงกดอ่ะผมเคยโดนแล้วผมเคยเดินแล้วก็นั่งอย่างนี้แหละไปลงข้างหลังแล้วผมออกมานี่เลยเอ้ยถ้าบอกถ้าเกิดว่ากลับไปทางเดิมมันก็จะมีปัญหาอีกแต่ผมว่าผมไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างคันหลังซื้อคันใหม่มาก็ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวรอสักพักครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถเข้าไปว่านั่งเข้าไปดีกว่า
อันนี้คือไฮไลท์ภูป่าป่อนี่ไปไกลไหมน้ำตกเพียงยินเข้าไปทางไหนไม่ไกลใช่ไหมพี่น้ำตกเพียงดินนี่คือต้นน้ำของน้ำตกสวนห้อมใช่ไหมคนละสายเพียงดินนี่ใหญ่กว่าสวนห้อมใช่ไหมก็พอกันเหรอครับเรียนแท็กในท่องเที่ยวมันมีแต่เพียงดินขึ้นสวนห้อมไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็คือไม่รู้จะหลงในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรอขึ้นรถไปอันนี้ยังไม่รู้จะบอกเขารอหรือบอกไม่รอถ้าไม่รอก็เหมือนต้องนั่งคันใหม่ออกมาก็ได้ครับไม่เป็นไรผมไม่แน่ใจว่าผมจะกลับไปหาทางรถได้หรือผมจะโผล่มาทางนี้เพราะทางนั้นเป็นเขาวงกตครับอันนี้หายไปเลยอันนี้คือสภาพป่าสวนหินสวยงามครับข้างในรู้สึกจะมีต้องไปจอดติดตัวนี่ดูสภาพของป่าหินงามเราดูสภาพได้ไหมป่าหินงามนี่มาทางหลังบ้านเป็น